สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้บ่ายๆอากาศร้อนนะครับไม่รู้จะบอกว่าปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าร้อนเหลือเกินอากาศอย่างนี้ได้อเมริกาโน่ออนเดอะร็อกสักแก้วหนึ่งคงจะดีเป็นแน่แท้ว่าแล้วก็จัดการนะครับผมจะชงอเมริกาโน่ง่ายๆด้วยตะแกรงดิปตัวนี้นะครับ ENBนะฮะซึ่งเป็นตะแกรงดิฟกาแฟที่คุณภาพดีมากจากประเทศอิตาลีเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมดูว่ามันง่ายดายแค่ไหนนะผมก็จะบดกาแฟผมชอบความเข้มข้นมากหน่อยผมก็จะบดประมาณสัก2ช็อตนะฮะเอาเลยครับง่ายๆเลยนะฮะบดกาแฟเรียบร้อยตอนนี้ผมใช้น้ำร้อนนะครับนะลวกตะแกรงนิดๆหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะเทผงกาแฟลงไปในตะแกรงนิดเลยนะเบื้องต้นเนี่ยขอเทน้ำร้อนตรงนี้ออกก่อนนิดนึงนะครับการดริปกาแฟเนี่ยไม่ได้ยากนะครับท่านมีตะแกรงดริปตัวนี้น้ำร้อนเดี๋ยวผมจะหาซื้อกาน้ำที่จะงอยยาวๆมาใช้สักตัวนึงนะก็ค่อยๆพูน้ำร้อนใส่เข้าไปนะฮะเทน้ำร้อนให้ทั่วนะครับค่อยๆเทใจเย็นๆอย่าเทจ้วกเดียวหมดนะครับประเดี๋ยวมันจะไหลเร็วเกินไปกาแฟท่านจะไม่เข้มข้นนะค่อยๆเทปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆนะฮะพอเริ่มหมดก็ผมก็จะเทตามเข้าไปน้ำร้อนก็บีบเอาจากกระติกน้ำร้อนธรรมดาเรานี่แหละนะครับนะฮะท่านดูตะแกรง ENB เป็นตะแกรงสแตนเลสนะครับที่คุณภาพการกรองดีมากไม่เห็นกากกาแฟลงนะครับน้ำกาแฟจะใสนะฮะเวลาดื่มเนี่ยจะไม่มีกากเข้าไปรบกวนนะก็ค่อยๆเทตามลงไปนะดูสิครับให้มันไหลช้าๆอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆผมต้องการน้ำให้มันออกมาให้ได้สักประมาณ3ออนนะ3ออนกว่าๆเพื่อให้ได้อเมริกาโน่เย็นสักแก้วหนึ่งนะฮะค่อยๆไปอย่างนี้นะครับผมค่อนข้างบดละเอียดนิดนึงนะฮะก็อยากจะให้มันเข้มหน่อยบดหยาบมันไหลเร็วนะกาแฟมันจะจางไปนิดนึงท่านจะหยาบหรือละเอียดอยู่ที่ท่านชอบนะครับนะอยู่ที่ท่านชอบท่านสามารถคอนโทรลตัวนี้ได้แล้วก็จะทำให้ท่านสนุกอยู่กับการทำกาแฟนะอย่าไปซีเรียสกับมันว่าจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะผมอยากดูอยากแนะนำว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่พระเจ้าเนี่ยท่านมอบให้มวลมนุษยชาติดื่มเพื่อความสุนทรีไม่มีถูกไม่มีผิดชอบอย่างไรดื่มอย่างนั้นนะครับได้ยังได้ยังมาเข้าไป4ออนแล้วเนี่ยโอเคแถมสักหน่อยนึงก็ได้อ่ะเปลี่ยนใจเพราะผงกาแฟผมเยอะอยู่นะฮะนะระหว่างนี้เดี๋ยวผมมาเตรียมน้ำแข็งนะน้ำแข็งผมก็ได้ที่ทำน้ำแข็งบล็อกมาเนี่ยนะฮะก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยข้อดีคือมันไม่ละลายมากนะครับก็จะดื่มอย่างเงี้ยนะคิดว่าผมพอได้แล้วล่ะนะปั๊บผมก็จะเทกาแฟค่อยๆให้มันก้อนน้ำแข็งลงไปอย่างนี้ครับบายๆเนี่ยได้กาแฟแค่นี้พอแล้วครับนี่เห็นไหม อเ
อเมริกาโน่ออนเดอะร็อกท่านสามารถทำทานที่บ้านได้ง่ายๆนะเช้าดิปกาแฟร้อนทานก็ได้นะครับตะแกรงดิป E&P ตัวนี้นำเข้าจากประเทศอิตาลีคุณสมบัติคือความละเอียดของเส้นใยเนี่ยสูงมากนะฮะผมให้ท่านดูยกตัวอย่างเนี่ยอ่ะดูตรงนี้นะเวลาท่านล้างทำความสะอาดเนี่ยท่านแค่เทน้ำเนี่ยผ่านนะฮะมันจะสะอาดทันทีนี่คือข้อดีสั่งซื้อได้นะครับถ้าท่านสนใจตะแกรงดิปตัวนี้ราคาเพียง 2,500 บาทเท่านั้นนะฮะประเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะจัดโปรโมชั่นอยู่ให้ท่านได้ไปชงดิปทานอร่อยอร่อยกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทำคลิปสั้นๆสัก 3-4 นาทีนะฮะก็หวังว่าท่านคงจะได้รับข้อมูลนะวิธีการทำดิปอร่อยๆ อย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมช่อง Choice Coffee ครับกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาดูได้นะครับขอบคุณครับ